ความฝันบ่อยสนแท้
それでこう、その西に見たところの中で君の手を握りたいっていう歌詞の曲なんですが、それなんかどういうところからそういうイメージが聞きたいんですか？그다음은내가엄청그런저런이있는데가끔うん、今ね、だから産業工学のね、博士課程に通ってるんですけど、何かこう、もう少し自分の興味のあるところの専攻で大学院に入り直すのもいいかなということを実は考えてるんですね。チェンタイムされていて、まあ、もうすぐ放送が終了するものがありますけど、これ今年にね、実は演技の方仕事がすごくたくさんあるんだっていうお話を伺っておりまして、ちょっと聞いてみようと思いますけど。我同你嗰只面撞佢嘅天文看要，咁嗰只面就拉入 Love Me Again。係，就從 Love Me Again 先看嘅，做埋 Wiki 啦。Love Me Again 先做到最終嘅，ということですが，有啲聽聞話邊嗰只入面眼要緊實定，要對住面。係，阿邊樣？係咁啊。เดี๋ยวหลังจากกลับจากญี่ปุ่นไปผมก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีอีกเรื่องนึงที่จะปิดเป็นละครครับแล้วก็จะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่มันจะเป็นแนวทริลเลอร์ที่ผมต้องไปฝึกแอคชั่นด้วยนะครับแล้วพอหลังจากมิถุนายนก็น่าจะถ่ายพร้อมกัน3เรื่องซึ่งจะこのねこの後日本から帰国したと5月なんですけど、まあ間もなく一つ撮影が終了するドラマがあり、実はもう一つですね別のเรื่องภาษาเรื่องแบบวิชาภาษาไทยภาษาจีนอะไรไม่ค่อยชอบทุกคนควรจะทราบกันでもね、皆さんご存知だと思うんですけどね、僕はあまりね、言語とか語学の授業が好きじゃないタイプの人間でして、そのね、あの英語でもなんでもね、そんなにこう得意じゃないんです。ね、ตอนเด็กนี่เคยประกวดแต่งกลอนแล้วนะครับ。そのくせにですね、子供の頃はですね、自分の詩を書くコンテストとかで、ね、出たことがありました。まさかね、最後の詩のコンテストですね、すごい。どんな詩かな、覚えてるかな。でも、だいぶ役割じゃないんですけど、覚えてないです。ここでね、一句読んでもらえたかと思ったんですけど。それも、これ、考えもいるね、僕は。で、で、ラブソングはちゃんと。はい。300分で、ラブソングは考えもいる。そうですね。書き取りのコンテストに出たことがあって、それはね、なんと300人中2位を取ったことがあって。はい。で、ปัจจุบันครับ。เวลาเรียน、มหาลัย、で、ชื่อ、เพื่อนอ่านก่อน。でも、ね、今、大学の授業とか受けてるときはね、自分のノートも読めないんです。あと。たまに、たまに、さあ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 、ですね、なので、やっぱり子供の頃の能力がね、その大人になるまで残ってるっていう保証はないんだと思って、よく分かったんですけど、でもその分ね、あとからね、音楽の、ね、能力とね、俳優の能力が身についたわけでね、それって素晴らしいことですもんね。ในเดือนพฤษภาคมจะมีอีกเรื่องนึงที่จะปิดเป็นละครครับแล้วก็จะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่มันจะเป็นแนวทริลเลอร์ที่ผมต้องไปฝึกแอคชั่นด้วยนะครับแล้วพอหลังจากมิถุนายนก็น่าจะถ่ายพร้อมกัน3เรื่องซึ่งこのねこの後日本から帰国したと5月なんですけど、まあ間もなく一つ撮影が終了するドラマがあり、実はもう一つですね別のスリラー作品ですね。でおそらくアクションの練習もいっぱいしなきゃ作品の撮影が同時に始まって、さらに6月にはもう一個別のドラマが始まるので、まあ3本で連続で同時に撮影しなきゃいけないという、すごい状況ですね。それはでもいつ見られるでしょう。レオ大英雄が無駄ない配念的な人は。สำหรับเรื่องเล่นที่ใกล้จะปิดนะครับคิดว่าน่าจะได้ชมเร็วๆนี้เลยที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าของเรื่องแอคชั่นทริลเลอร์เนี่ยทริลเลอร์แอคชั่นอันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าน่าจะได้ดูควอเตอร์สี่ครับทางแอปพลิเคชันออนไลน์คิดว่าแฟนๆที่ญี่ปุ่นน่าจะได้ดูได้ですね。もうすぐ撮影が終わる作品はね、タイではもう間もなく公開されるということで、まあそれも日本でも見られるといいなと。
ということで、もう一つのスリラーの作品っていうのはね、オンラインのアプリケーションで配信されるものなので、おそらく皆さんでも見られるんじゃないかということで、楽しみに待ちたいと思います。よろしくお願いします。赤いアプリ何かな、何かな、何かな、すごいな。ちょっとだけ最後、ね、もうちょっと聞きたいんですが、その音楽と演技、皆さんに会うことができて、ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้มาแฟนมีติ้งที่ญี่ปุ่น日本でのねファンミーティングイベント2回目になりました。ผมว่าจะได้เจอทุกคนเรื่อยๆนะครับこれからもね皆さんと何回も会えたらいいなと思ってます。มีคำหนึ่งที่ทีมญี่ปุ่นสอนมาญี่ปุ่นเนี่ย習った言葉がもう一個あるんです。ไม่เหมือนจะไม่ใช่ภาษาพื้นที่多分普段使う言葉じゃないのかな。めっちゃ好き。楽しみです。僕の番組はもうまたね。ありがとうございました。ด้วยกันนะครับนายชูขอถ่ายรูปได้ไหมชาชิงชาชิงถ่ายได้ไหมครับดีเลยช่างใจพร้อมนะครับพร้อมนะครับเซ่เนาะ
それにもっとねここでの時間を過ごしたいなと思いました。ก็เลยคิดว่าจะหาเวลามาเที่ยวอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทำงาน。あ、できればね仕事をしないでね遊びに来るだけの時間を作ってこれるかなと思っております。それでもいいですよねもちろんね。ということでですね、あのこのまあとはいえこのここで終わってはね、プラムもったいないので、最後はまたねミュウさんの歌声で締めていただければと思います。我们都一直都在看那个农民，那哈，或者农民在听的，那哈。ということで、あのここまでの進行と通訳は福富翔が務めました。どうもありがとうございます。คือเพลงดรอมมิ่งนะครับเป็นเพลงแรกที่ผมแต่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อยู่ในใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อยากเล่าออกมาก็เลยรู้สึกว่าเต็มที่กับเพลงนี้มากๆเลยครับですね。ドローミングという曲はね、自分が最初に作った曲なんですね。あ、なんでその曲できれば仕事をしないでね、遊びに来るだけの時間を作ってこれればなと思っております。じゃあどんどん喋っていきましょう。せっかくね、今ドローニングという曲を歌っていただいたんですけど、まあきっとこの曲を選ばれたらね、何か意味があってね、この曲を歌いたいと思ってくださったと思うんですが、그티저된ドローニング아니다이나가아니탐험이다니까자금도그그그왜다이나가그래요ก็อยากถามว่าเป็นโรนิ่งมีความหมายอะไรกับน้องมิวบ้างนะครับเราทำเสร็จเราค่อยพูดก็ได้ครับคือที่ผมสงสัยก็คือว่าคือบางทีน้องมิวจะต้องถ่ายทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมครับแล้วจะคือเปลี่ยนปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ของบุคลิกแต่ละคาแรคเตอร์นี่มันยังไงเนี่ยครับก็อย่างแรกต้องเล่าให้ฟังว่าอย่างเรื่องละครบทบรรเทานะครับกับตัวละครเรื่องเลิฟเมียชื่อคุณป๊อปเนี่ยตอนถ่ายขาดพร้อมกันทำให้เราต้องลิสต์ไว้เลยว่าแต่ละตัวละครมีความต่างยังไงบ้างหรือว่าเราก็จะใช้บางทีพอเราทำคู่นี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีช็อตคัทเช่นถ้าตัวละครนี้เราจะนึกถึงรูปภาพกลิ่นเสียงความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอะไรทั้งตัวละครนี้กับตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครบรรเทาเนี่ยเวลาผมจะจูนคาแรคเตอร์ผมจะนึกถึงเครื่องมิเตอร์ครับคือบรรเทาจะเป็นเครื่องมิเตอร์เพราะว่าเขาจะมอนิเตอร์ทุกอย่างตลอดเวลาแต่เข็มมันมีทั้งช้าทั้งเร็วและช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครบ้างก็ใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นภาพลักษณ์ของคาแรคเตอร์ครับですね、ちょうどねあの今放送中のものと、まあ、間もなく終わる作品で一つがね「ラックライ」っていうね、まあ、英語だと「ドラグ」っていう作品に今あのマイダーウィカさんと出演されてるものがありますよね。あともう一つあの、ね、日本でも。ก็หลังจากกลับจากญี่ปุ่นไปนะครับผมก็จะไปถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งให้จบครับแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็ไปรีดฟูไปฟิตติ้งต่างๆครับซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็ถ่ายทำไปในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิลเลอร์แล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าค่อนข้างตรงกับสมัยนี้มากๆก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามดูมันมีทั้งแอคชั่นมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะบอกเลยว่าใครชอบแนวดักดังเนี่ยชอบเรื่องนี้แน่ๆอ๋อนี่แหละครับですね。これからね、あの日本から帰ってすぐですね、もう今撮影中のドラマがもうすぐ撮影が終わるのがあって、それを終わった後に今度また次の作品のですね、あのフィッティングって衣装合わせとかっ
で、その撮影が始まるんです。で、それは、あのね、さっきもちょっとお話ありましたけど、スリラー系。
こう歌いましょう。どうかな。นี่ครับมิวมิวไม่ไหวไม่ไหวกลับบ้านดีๆนะครับเที่ยวเที่ยวได้ใครเป็นไรไหมกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทางตัวจริงๆก็ชอบทานเป็นเสียวมิวครับ